สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับสวัสดีครับว่าท่านจิตสมนึกครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ออกกันช่องภาย Security Channel ครับแล้วก็พบกับรายการอันนี้รายการอะไรภายAcademy เกือบก็ช่วยผมจัดกับพี่2อยู่2คนผมก็ strategy หรือว่าของ Channel หรือว่าของใช่ภาย Academy ซึ่งเราก็ยังวนเวียนอยู่กับการลงทุนสไตล์ Value Investor ครับแต่ใจเย็นๆครับเราผ่านมาครึ่งปีแล้วไม่น่าเชื่อเพิ่ง12เทปใช่แต่ว่าใกล้จบละใกล้จบอะไรใกล้จบเรื่องของ Value Investor เดี๋ยวจะเข้าสู่อะไรนะมุมเป็นตรงเป็นตั้มใช่แต่มุมเป็นตั้ม Investor เนี่ยปกติเนี่ยที่ผมพูดช้าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยออกรายการ Pi Daily Strategy ทุกวันถ้าท่านติดตามรายการ Pi Daily Strategy ทุกเช้าเวลา 8:30 น.เป็นต้นไปเนี่ยท่านก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโมเมนตัมอินเวสเตอร์เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นมีความสัมพันธ์ยังไงกับตลาดหุ้นแล้วก็หยิบกราฟนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดครับแต่ว่าพอจะมาลงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปลงกันช่วงหลังแต่ทุกเช้าอ่ะมันได้ฟังอยู่แล้วแต่ Value Investor เนี่ยโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เห็นใครมานั่งสอนกันเป็นคลิปแบบนี้ยกเว้นในช่อง V Investment Academy นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่จะเอาแสนซาวให้ได้เลยนะไตอินโคตรเลยโมเมนตัมอินเวสเตอร์ใน V Investment เนี่ยสอนไปกี่คลิปแล้ว20กว่าคลิป20กว่าคลิปอ่าฮะแต่ VI ก็20กว่าคลิปแต่ถ้าเป็นอิสรภาพทางการเงินนี่40กว่าคลิปแล้วทำไมมันรวมกันทั้งหมด100กว่าคลิปแล้วเราจะมีสอนเรื่องอิสรภาพทางการเงินบ้างมั้ยคือจริงๆทุกคนมีได้ครับขอแค่ขยันประหยัดมัธยัสถ์อดทนและมีวินัยมีวินัยแค่นั้นเองครับอยู่ที่นิสัยครับไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วก็พยายามหารายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายลงง่ายๆแค่นี้เองพี่แต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีวิธีของมันแต่ส่วนใหญ่ทำนอนข้ามไหมใช่ไม่หรอกไม่หรอกผมว่าจริงๆทุกคนมีความพยายามแต่ว่ามันมีบางครั้งมันเปิดก็ยอมรับนะบางครั้งคนมีความจำเป็นในบางเรื่องบางราวนี้เราต้องเห็นใจนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พยายามสอนว่าอ้าวโอเคถ้าเราต้องมีความจำเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหารายได้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆเราก็มามองในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนได้เท่าที่เราจะมีความสามารถทำได้ไม่อยากจะบอกว่าให้เพิ่มผลตอบแทนถึงจุดระดับสูงสุดเพราะมันไม่มีใครทำได้หรอกเพราะว่าสูงสุดเราก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ตรงไหนนะอ่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องของ valuation ครับใช่ไหมก็จะมาคุยต่อจะมาคุยต่อเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราสอนกันในส่วนของตัวเรื่องของpresent value แล้วก็ future value พื้นฐานของการประเมินมูลค่าหุ้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยกับกระแสเงินสดยังไงเอามาทบทวนนิดนึงเอามาทบทวนนิดนึงอันนี้ไปแบบเร็วๆแล้วกันครับก็ถ้ามาดูจากจอนะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือการที่สมมุติว่าผมอยากได้เงินต้นเนี่ยโทษทีเงินในอนาคตเนี่ยผมบอกว่าพี่ผมอยากได้ 300,000 ครับพี่ผมจะเอาเงินไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณแล้วได้ผลตอบแทน 5% ครับแล้วผมก็บอกว่าผมมีความสามารถที่น่าจะหาผลตอบแทนได้เนี่ยประมาณ 5% ครับคำถามคือวันนี้เนี่ยผมต้องมีเงินเท่าไหร่เงินต้นเงินที่ผมต้องมีวันเนี้ยเท่าไหร่เพื่อที่ผ่านไป1 2 3 4 5เนี่ยผมจะมีเงินประมาณ 300,000 จริงๆอันเนี้ยจริงๆสูตรเนี้ยทุกคนก็สามารถทำกันได้นะครับใช่ครับวิธีหา present value หรือว่ามูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเอา future value นะครับหารด้วย1 + k ยกกำลังที k ก็คือผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยที่เราคาดหวังได้นะครับแล้วก็ทีก็คือระยะเวลาในการลงทุนก็ทบทวนนิดนึงเวลาเราจะทำมูลค่าในอนาคตเดี๋ยวหน้าถัดไปจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องทบทวนสุดนี้ก็เอาราคาในอนาคตก็คือ 300,000 ที่เราอยากได้นะครับหารด้วย1บวกด้วยผลตอบแทนที่ต้องการครับ 5% ก็คือ 0.05 หลายคนบอกว่า 5% จะไปเป็น 0.05 5% ก็คือ500 ครับแล้วก็ยกกำลังปีก็คือ5มันก็จะได้ 235,000ก็คือหมายความว่าวันนี้ผมต้องมีเงินประมาณ 200,000 แล้วปีถัดไปผมก็ได้ 5% 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 ได้อีก 5% จนได้ถึง 300,000 ก็คือวันนี้ผมต้องมีเงิน 200,000 เพื่อเอาไปลงทุนใน 5% ถูกเพื่อที่อีก5ปีในเงิน 200,000 ของผมเนี่ยจะกลายเป็น 300,000 ความหมายในเชิงของ time value of money ก็คือคุณมีเงิน 235,057 บาทในวันนี้ครับเท่ากับคุณมีเงินกับ 300,000 บาทในอีก5ปีถ้าคุณต้องการผลตอบแทน5%
10% บนความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อ่ะเพราะนั้นเราเข้าใจละว่าเวลาเราทำฟิวเจอร์แวลูกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันมูลค่าในอนาคต 300,000 กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเอามาหารด้วย1บวกด้วยผลตอบแทนยกกำลังปีอ่ะคราวนี้เราไปดูที่หน้าที่เราต้องการสื่อละโดยธรรมชาติครับผมกระแสเงินสดที่ชัดเจนที่สุดของบริษัทก็คือตัวดีด็อกย่อมจากอะไรดีวีเดนบอกว่าดีด็อกดีวีเดนคุณก็งงแล้วไม่ผมเอางี้ด็อกอย่างสมมติว่าดีวีเดนแปลว่าเงินปันผลสมมติว่าผมเข้าไปลงทุนในบริษัทหนึ่งบริษัทเนี้ยผมจะได้อยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือราคาหุ้นแน่ๆอ๋อนึกว่าได้ดอยไม่ใช่ได้ราคาหุ้นขึ้นก็กำไรแต่ว่าเดี๋ยวพูดฝั่งเดียว capital loss ก็มีใช่แต่เงินปันผลเนี่ยไม่มีติดลบได้แน่ๆได้แน่ๆหรือไม่ได้หรือไม่ได้ถ้าบริษัทบอกว่าไม่จ่ายแล้วเช่นมิ้นท์กับเซนเทลไม่จ่ายเท่านี้ก็ไม่จ่ายเพราะว่าเขาขาดทุนอยู่อย่างแอดวานจ่ายเยอะทิสโก้ KKP จ่ายแทบจะทุกปีเจอวิกฤตบางทียังจ่ายเลยถ้าไม่รวมต้มยำกุ้งนะบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะจ่ายต่อเนื่องแอดวานอะไรเงี้ยก็จ่ายต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นเงินปันผลก็จะเป็นกระแสเงินสดที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะได้อยู่ได้เป็นประจำนะครับก็เหมือนดอกเบี้ยที่เราได้จากตราสารหนี้เพียงแต่ว่าตราสารหนี้ได้ดอกเบี้ยค่อนข้างนิ่งแต่เงินปันผลไม่นิ่งมันก็เหวี่ยงตามกำไรของเขาเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อบริษัทที่มีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวคาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยเราก็จะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวโดยเงินปันผลเนี่ยดีสูงนี่ก็คือเงินปันผลปีที่แล้วดีหนึ่งก็คือดีเวเดนปีที่หนึ่งก็คือปีหน้าปีดีสองก็คือเงินปันผลปีที่สองไล่ไปเรื่อยๆบริษัทก็จะเปิดธุรกิจจนนิรันดร์จนเขาใช้คำว่านิรันดร์จนปิดกิจการนิรันดร์ไม่มีจริงในโลกนี้จริงเหรอในสำหรับเบสเขายังไม่เคยเห็นบริษัทไหนเปิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเห่านะแล้วพระเจ้าเห็ดเป็นไงพระเจ้าแล้วไม่ต้องถามไปไหนดีกว่าไม่ได้เคยเดี๋ยวเราไปเสิร์ชดูดีกว่าตั้งแต่พี่เข้าตั้งแต่พี่อยู่ในวงการนี้มาบริษัทไหนที่ตั้งแต่วันแรกมาวันนี้ยังอยู่ก็มีแบงก์กรุงเทพปูนไหมปูนซีเมนต์ไทยโรงแรมดุสิตธานีแสดงว่าเราพอจะใช้โมเดลนี้กับหุ้นเหล่านี้ได้พอได้จริงๆหลายบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับ50ปีอัพในประเทศไทยก็มีเยอะนะครับครับแต่ว่าบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระหว่าง BJCเบอร์รี่ยูเกอร์กับบีกริมใครเก่ากว่ากันเฮ้ยบีกริมนี่เก่าเหรอเป็นร้อยปีจริงไหมเนี่ยจริงครับบีกริมเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวไม่ได้ทำโรงไฟฟ้าอ๋อเหรอเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเข้าใจว่าทำนำเข้ายาให้กับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่4เลยแหละครับผมนะครับนำเข้ายาขึ้นมาเป็นยารักษาให้กับประชาชนไทยสมัยก่อนนะแต่ว่าอายุเป็นร้อยปีเราก็มีเห็นSCB K-Bank นี่ก็อุ้ย60 70ปีแล้วนะครั้งนั้นมี50ปีก็ไม่เยอะแต่มันไม่มีใครบอกเลยว่านิรันดร์แต่คิดซะว่ามันจนถึงวันที่เขาปิดกิจการเพราะนั้นถ้าเรามองว่าบริษัทนี้ยั่งยืนเนี่ยไอ้ตัวดีวิเดนด์1 2 3 4มันก็จะไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆนะครับแต่วิธีการทำคือเราได้กระแสเงินสดในอนาคตแน่ๆก็คือเงินปันผลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าเอ้ยเราจะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่ในอนาคตเหมือนกับที่เราได้รับ 300,000 ในอนาคตเมื่อกี้นี้เราจะได้รับเท่าไหร่ในอนาคตแล้วในปัจจุบันเราควรจ่ายเท่าไหร่ก็คือมูลค่าพื้นฐานของเขาถูกไหมสูตรทำไงวิธีทำเนี่ยคือก็สูตรเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับรอบที่แล้วเนาะสูตรก็คือ D1 นะครับหารด้วย1บวก K ก็คือตัวผลตอบแทนที่ต้องการซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าผลตอบแทนที่ต้องการในหุ้นหายังไงแล้วก็ทำไปทุกปีครับจนถึงปีที่จะเรียกว่าปีที่อะไรเดียวปีที่ก็คือก็คืออันนี้เนาะก็คืออันนี้นะครับคือจนคือระบบสมมุติฐานนี้จนบริษัทปิดกิจการใช่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถพิสูจน์สูตรได้ออกมาเป็นสูตรใหม่เอาเดี๋ยวก่อนจะลดตรงนี้ก่อนคุณจะเอาเงินปันผลปีที่1ทำกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะฮะก็คือเอาเงินปันผลปีที่1ก็คือ D1 ครับD1 ชี้มาที่ D1 D1 หารด้วย1บวก K ใช่เพราะว่ามันปีที่1ก็มันยกกำลัง1ครับก็เลยไม่มีครับพอ D ที่2ก็คือเงินปันผลปีถัดไป2ปีข้างหน้าก็เอาเงินปันผลที่คาดการนะครับอันนี้เป็นเรื่องคาดการแล้วนะปีที่2หารด้วย1บวกด้วยผลตอบแทนที่ต้องการครับคุณใช้ K หรือ Rอันนี้เอาถึงว่าทำไมเอามันไปปิดจริงๆว่ามันคือ K ถึงว่าทำไมเอาไปปิดโถหารด้วย K คือผลตอบแทนที่ต้องการจะเป็น R ก็ได้นะครับ R ก็ย่อมาจาก Required Rate of Return ก็
็ยกกำลัง2เพราะว่า2ปีคุณต้องทำวงเล็บด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอาเคกำลัง2เดียวไม่ได้อ๋อใช่ครับ1บวกเคปิดใส่วงเล็บยกกำลัง3ก็คือเป็นเงินหมดนะแล้วก็ทำไปเรื่อยถึงดีที่ถี่ปีที่ถี่แล้วก็หารด้วย1บวกเคไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ต้องอายหรอกอาคือเคนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสูตรทั้งหมดเนี่ยที่ทำมาที่เราเห็นทั้งปวงเลยเนี่ยมันก็จะสรุปเป็นสูตรอยู่สูตรดีหนึ่งส่วนด้วยเคลบจีใช่ดูง่ายเนาะง่ายนะก็คาดการณ์กันไปผลปีเดียวเลยเนาะก็คือปีหน้าแล้วก็เอามาหารด้วยเคลบจีแต่ความยากคือจีไม่ใช่เคนะเคมันก็มีความผันผวนนิดนึงนะใช่แต่ยากที่สุดคือการหาจีจีคืออะไรจีก็คือการเติบโตในระยะยาวในระยะยาวซึ่งมีวิธีหาเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปอีก2อาทิตย์ข้างหน้าแต่วันนี้เราจะมาหาค่าเคก่อนแล้วก็เงินปันผลปีที่1นะเพราะนั้นแต่ว่า G เนี่ยมันจะมีผลกับค่าเงินปันผลปีที่1ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกันอาทิตย์หน้านะเรามาดูหาค่าเคก่อนเงินปันผล D1 ก็คือปีที่เราคาดการณ์ปีหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า D1 เนี่ยหายังไงแต่ค่าเคเนี่ยเราหายังไงค่าเคเนี่ยนะครับค่าเคเนี่ยเนาะอันเนี้ยเนี่ยก็คือ required or return ใช่ก็คือเอา RFอันนี้ดูนี้นะครับ K เนี่ยคือเอา RF ก็คือตัวRisk Free Rate นะครับบวกกับRM ลบด้วย RF แล้วก็คูณกับตัวเบต้างงไหมสูตรมาจะงงนิดนึงอ้าวคุณอธิบายให้ง่ายเลยนะทำไงก็จริงๆคือ RF มันคือตัว Risk Free Rate คือผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงแต่ทั่วไปเนี่ยเขามักใช้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล10ปีคือจริงๆเขาคือคนส่วนใหญ่คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่มีคือความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ไม่ได้ไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ไม่มีความเสี่ยงเงินสดที่คุณถือก็มีความเสี่ยง อยู่ในตุ่มก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรโดนขโมยความเสี่ยงคืออะไรโดนปวกกินแต่คือเขาเชื่อว่ารัฐบาลไม่น่าชักดาบหมายอย่างเงี้ยเอาไม่น่าชักดาบไม่น่าชักดาบเฮ้ยพูดจริงรัฐบาลไทยเราไม่เคยชักดาบใครนะจริงเหรอไม่เคยเบี้ยวหนี้ใครจริงเหรอจริงตามประวัติศาสตร์เรารัฐบาลไทยไม่เคยเบี้ยวหนี้ใครเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งมากไม่รู้เก่งหรือกลัวนะครับไม่ได้เดียวแต่เยอรมันยังเคยเบี้ยวเลยนะครับญี่ปุ่นก็เคยเบี้ยวหนี้อเมริกาก็เคยเบี้ยวหนี้นะครับประกาศเดดมอราโทเรียมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเหมือนรัสเซียตอนนี้ฉันไม่จ่ายเงินให้ยูเครนหรือยูเครนไม่จ่ายเงินรัสเซียมันก็คือเดดมอราโทเรียมแหละนะเคยมีแต่ของไทยเราไม่เคยนะครับครับคราวนี้อธิบายสูตรตรงนี้ว่ายังไง RM คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นใช่เพราะว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นในเฉลี่ยคือประมาณ 10% ครับที่ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 10% ก็เขาใช้ข้อมูลของผลตอบแทนของตลาดหุ้นในอดีตใช่นะครับทำให้ตลาดหุ้นที่เปิดมาใหม่อย่างบ้านเราเนี่ย50ปีละ50ปีไม่มีปัญหาในการหาค่าผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีต50ปี50ปีนี่เฉลี่ยคือประมาณ10ใช่ไหมครับ 10% ไม่รวมเงินปันผลด้วยนะคือบางปีอาจจะแย่แต่ปีถัดไปก็อาจจะดีขึ้นมีปีลบ 50% ก็มีแต่ก็จะมีฟื้นแรงปีถัดไปก็บวก 100% มันก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนตลาดโดยเฉลี่ยในระยะ50ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับประมาณสักเนี่ย 10% ครับนะแล้วก็เบต้านี่คือค่าวัดความเสี่ยงของหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดฟังแล้วดูเอ๊ะงงยังไงเขาอธิบายเรื่องค่าเบต้ากันนำที่หลักสมการนี้ก่อนนะครับเอาบรรทัดแรกคือผลตอบแทนที่ต้องการคือค่า K เนี่ยเท่ากับ RF บวก Risk Premium ก่อนนะครับหนึ่งเวลาเราลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งผลตอบแทนที่คุณต้องการอย่างน้อยมันต้องเท่ากับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดก่อนขออีกรอบยังไงนะความผลตอบแทนที่คุณต้องการจากการลงทุนอะไรก็ตามไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่างน้อยผมต้องได้เท่ากับผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุดก่อนโอเคเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นบอลสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยบอลไออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยความเสี่ยงต่ำที่สุดแล้วให้สองเราซื้อว่าความเสี่ยง 2% เพราะฉะนั้นเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ผมขอขั้นต่ำมันต้อง 2% มันคือที่มาของว่าเคต้องเท่ากับหรือที่ความต้องผลตอบแทนที่ต้องการต้องอย่างน้อยเท่ากับ RF ไงแล้วบวกด้วยแล้วเราต้องการเพิ่มเท่าไหร่ในสินทรัพย์นั้นเขาเรียกว่า risk premium โอเคนั่นคือ risk premium สมมติว่าตลาดมันเสี่ยงอ่ะผมก็ผมขอเพิ่มมากกว่า2เลยป่ะถูกต้องก็จะขอเท่าไหร่ไงคุณจะขอเท่าไหร่ก็ขอมาแต่ว่าการขอมาเนี่ยของหุ้นเนี่ยเขามีวิธีคิดไม่ใช่อยู่ดีจะไปขอเท่าไหร่ก็ได้ไอ้สูตรที่หลังจากวงเล็บหลังจากตัว RF บรรทัดที่2เนี่ยคือ RM ลบ RF คูณด้วยเบต้าเนี่ยคือพรีเมียมที่เราต้องการแล้วมันมาได้ยังไงก็บอกเอ้าก็
็ผลตอบแทนในอดีตของตลาดหุ้นเป็นเท่าไหร่ไง 10% ไงก็ 10% ไงใส่เข้าไปดิก็ 10% อย่างน้อยฉันก็เอาผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 2% บวกได้ 10% อ่ะแต่หุ้นแต่ละตัวดันมีความเสี่ยงไม่เท่ากันเว้ยอ๋อคือเบต้าเออก็เลยเอามาคูณด้วยเบต้าว่าเฮ้ยถ้าฉันบอกเบต้าเยอะหรือน้อยก็เอามาคูณเพื่อที่จะเป็นตัววัดว่าฉันควรจะได้มากกว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยระยะยาวหรือได้น้อยกว่าครับหรือได้น้อยกว่านะครับส่วน RF ที่เอามาลบเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า return on market เนี่ยมันรวม RF อยู่แล้วมันรวม RF ไปด้วยเขาก็เลยลบ RF ออกเอา RF ตรงนี้มาลบออกเพราะว่าบวกแล้วก็ไปบวกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยไงเขาก็เลยเอาผลตอบแทนของตลาดหุ้นในอดีตลบด้วยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมันก็จะเป็นส่วนที่คุณจะต้องได้รับเป็นพรีเมียมบวกเหนือกว่าอีนังนี่เหนือกว่าอีนังนี่นะครับแล้วคราวนี้ต้องการมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับเบต้าล่ะเพราะนั้นอีพรีเมียมอีมิงเนี่ย หรือไอความเสี่ยงที่เพิ่มเติมเนี่ยมันอยู่ที่ค่าเบต้าถ้าคุณเข้าใจแล้วนะสูตรนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปว่าเราต้องการเท่าไหร่ของสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคำนวณวิธีอื่นก็ต้องการความพรีเมียมแค่ไหนแต่หุ้นเนี่ยเขาใช้วิธีนี้แต่คำถามRM ไม่มีปัญหาเนอะตัวตลาดหุ้นอเมริกา200ปียิ่งไม่มีปัญหาเออตลาดหุ้นอเมริกาเฉลี่ยเท่าไหร่มีเก้าเปอร์เซ็นต์เหรอเฮ้ย12อ๋อรอเยอะกว่าเราอเมริกาเยอะมากแต่ถ้าตลาดขนาดแบบอิ่มตัวหนักๆเลยนะแถวยุโรปเนี่ยจะได้ผลตอบแทนอย่างต่ำก็มี 6% ไม่รวมเงินปันผลอันนั้นคือแบบอิ่มตัวสุดๆเลยนะพวกแถวยุโรปเนี่ยจะได้ประมาณ 6% ต่อปีรวมกันผลก็ได้ประมาณ 8% ต่อปีของประเทศไทยก็ประมาณ 10% ต่อปีตลาดหุ้นเวียดนามก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นสมมติว่าพม่าอยากเปิดตลาดหุ้นก็เสี่ยงสูงอะไม่แต่เราไม่รู้ไงว่าผลตอบแทนในอดีตเป็นเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบครับว่างั้นลองมาเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยแล้วกันทำไมต้องไทยอ่ะก็มันเกิดมา50ปีมันไม่ได้เกิดมา200ปีเหมือนตลาดอเมริกาเพราะนั้นก็เพิ่งเกิดใหม่ก็พยายามจะหาตลาดที่พอจะเทียบเคียงถ้าเกิดว่าสูงในเอเชียเหมือนกันพม่าเปิดมาบอกเอ้ยถ้างั้นนักลงทุนบอกขอใกล้ๆไทยแล้วกันอ่ะถูก 10% อ่ะได้มีสิทธิ์ที่จะขอได้ตอนนั้นผมเคยไปสอนหนังสือที่ลาวตอนนั้นเขาจะเปิดตลาดหุ้นจริงเหรอผมก็ให้เขาประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ 10% อ๋อตอนนั้นสมัยก่อนนักศึกษาที่ประเทศลาวนี่พี่เคยไปสอนที่ลาวด้วยใช่จริงมั้ยเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยเขาเริ่มลงตัวในหุ้นผมก็เลยไปสอนวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นให้กับเขาที่นู่นสอนอยู่2วันงงเลยชอบมากชอบบรรยากาศของคนลาวมากหรอเขาตั้งใจเรียนมากนะถึงแม้ว่าผมจะพูดไม่รู้เรื่องพี่พูดภาษาอะไรภาษาไทยฟังรู้เรื่องเหรอฟังรู้เรื่องแต่อย่าพูดเร็วเกินไปพูดไปเรื่อยๆนะสอนเขาทำโมเดลด้วยนะหรอเออสอนเดียวผมอ่ะใช่สอนเยอะกว่าเอางี้แล้วกันคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้วสมมติว่าค่าพรีเมียมมันอยู่ที่ค่าเบต้าแล้วเนาะไอตัว return on market กับ risk free rate เนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้างอาจจะผันผวนบ้างแต่ก็ไม่ได้เหวี่ยงมากผลตอบแทนตลาดหุ้นในระยะยาว50ปีก็ไม่ได้เหวี่ยงมากเพราะว่ามันผ่านมา50ปีแล้วจะเพิ่มไปสักปี2ปีมันก็ไม่ค่อยกระเทือนกับผลตอบแทนตลาดหุ้นสักเท่าไหร่แต่ที่หนักๆเลยเนี่ยคือค่าเบต้าแล้วเบต้าหายังไงเรามาดูกันนี่นะครับคือเบต้าเนี่ยมันคือการวัดผลตอบแทนของหลักทรัพย์ครับของหุ้นนั่นแหละนะครับเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นในเชิงเปอร์เซ็นต์นะในเชิงเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเบต้าเท่ากับ1เนี่ยก็หมายความว่าอันนี้RIT คือหุ้นเนาะผลตอบแทนหุ้นรายตัวใช่นะครับราคานะครับราคาหุ้นผลตอบแทนของราคาหุ้นในแต่ละวันสมมติว่าหุ้นกอไก่เนี่ยขึ้น 5% ปรากฏว่าตลาดเนี่ยหรือว่าเซตอ่ะขึ้น 5% อันเนี้ยเขาเรียกว่าเบต้าเนี่ยเท่ากับ1เอา5หาร5หาสโลปเอาเดลต้า y หาด้วยเดลต้า x ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบต้าเท่ากับ2เนี่ยก็หมายความว่าไอตัวราคาตัวผลตอบแทนของหุ้นตัวนั้นเนี่ยให้มากกว่าตลาดใช่อย่างเช่นอันนี้ 10% ก็คือไงตลาดเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้น 5% อันนี้ขึ้น 10% เพียงแรงแต่เวลาลง 5% ไอ้นี่ก็ลง10ด้วยนะนะเหมือนกับกราฟตรงซ้ายอ่ะถ้าลง5เขาก็ลง5ด้วยนะครับผมก็เป็นไปตามผลตอบแทนของตลาดคือเบต้าเท่ากับ1เป๊ะเลยส่วน 0.5 เนี่ยก็หมายความว่าตลาดขึ้นประมาณ 5% แต่ปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นน่ะขึ้นแค่ประมาณ 2.5 เวลาตลาดหุ้นลง 5% เขาก็จะลงน้อยกว่าลง 2.5% ไม่ใช่ลง 5% เอามาหาสโลปกันก็คือเอา5หารด้วยเอ้ยเอา 2.5 หารด้วย5ครับก็จะได้ 0.5 นะครับวิธีการหาถ้าจะหาด้วยตัวเองอาจจะยากจริงๆตลาดทรัพย์มีให้ค่าเบต้าใช่ครับท
ามารถที่จะเปิดได้ในเว็บไซต์ set.or.th หรือว่า set trade ก็มีนะเข้าไปดูในหุ้นรายตัวก็จะมีค่าเบต้าให้นะครับก็พูดง่ายๆคือหาสโลประหว่างผลตอบแทนรายวันของคุณครับกับผลตอบแทนของตลาดหุ้นในแต่ละวันเช่นเซตอินเด็กซ์วันนี้บวกเท่านี้จุดกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นขึ้น2บาทกี่เปอร์เซ็นต์เอามาพอตก็คือจะได้กราฟนี้แหละจะได้กราฟรูปนี้แหละแล้วก็มานั่งหาความสัมพันธ์กันว่าเบต้าได้เท่าไหร่แต่จริงๆมันมีวิธีคำนวณใน Excel ง่ายๆไม่ง่ายฮะคุณนั่งง่ายผมทำได้ไงนักลงไม่แล้วนักลงทุนทั่วไปเขาทำเองได้ยังไงเรากว่าจะโหลดราคากว่าจะมานั่งสร้าง Excel กราฟกว่าจะมานั่งหาเทรนด์ไลน์กว่าจะมานั่งหาค่าสโลปโอ๊ยตายอ๋อผมทำเปิดในตลาดในตลาดในตลาดเขามีให้ก็ต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อก่อนไม่มีนะเขาไม่มีเหรอจนนักลงทุนเรียกร้องเพราะว่ามันมีความสำคัญในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นอะไรเสี่ยงสุดเสี่ยงสุดก็อันนี้สิใช่ก็ยิ่งเบต้าสูงก็ยิ่งเสี่ยง ทำไมไปดูกันยิ่งเบต้าต่ำกว่า1ก็แสดงว่าเสี่ยงน้อยกว่าตลาดเบต้าเท่ากับ1ก็คือเสี่ยงเท่าตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเบต้าเท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยคุณลองนึกถึงภาพนะเบต้าเท่ากับ1ปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนที่ต้องการเนี่ยจะเท่ากับตลาดเลยนะคุณลองก็เบต้าเท่ากับ1ก็เบต้าเท่ากับ1อ่ะคุณลองเอาแทนก็ได้เบต้าเท่ากับ1ปรากฏว่าถ้าเบต้าเท่ากับ1ตรงนี้ก็หายไปเลยนะถูกปะมันก็จะ RF บวกได้ RM ลบ RF RF กับ RF ตัดกันก็กลายว่าผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับผลตอบแทนตลาดแต่ถ้าเป็น2มัน2ก็2เท่าไงแค่นั้นเองงั้นแสดงว่าตัวเนี้ยปกติบริษัทเขาวัดความเสี่ยงโดยตรงไม่ได้คือใครจะไปรู้หรอว่าเฮ้ย KBank กับ SCB ใครเสี่ยงกว่ากันในความรู้สึกของผมก็คิดว่าอาจจะเป็น SCB ก็ได้ถูกป่ะเพราะเขามีเป็น SCBX หรือว่าเขาเปิด Innovate หรืออาจจะเป็น KBank ก็ได้ก็จะเป็น KBank ก็ได้ SCB เยอะอะไรเงี้ยอะไรคือมันตัดสินใจยากหรือว่า CBO กับ Macro ใครเสี่ยงกว่ากันไม่รู้มันวัดไม่ได้ไงมันวัดโดยตรงไม่ได้คือจะเอา debt to equity คุณจะเอา cash flow คุณจะเอาเงินปันผลคุณจะเอาผลตอบแทนตัวกำไรของบริษัทอะไรเงี้ยมันวัดเป็นเบต้าไม่ได้เพราะมันมีหลายตัวแปรนะครับเขาก็เลยมันวัดเป็นคำเสี่ยงไม่ได้เป็นตัวเลขเขาก็เลยใช้ค่าเบต้าโดยเอาราคาหุ้นนั่นแหละมาวัดค่าเบต้าเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเบต้าของแต่ละบริษัทมันก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ผมเอาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะครับใช่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ใน Set OR โอ้โหคุณกล้าเอาเดลต้ามาเนาะเอามาให้ดูไงไม่ใส่ยิ้มหาเอามาให้ดูไงเอามาให้ดูไงเออนะครับคือส่วนใหญ่แล้วในเบต้ามันก็ใกล้ๆกันนะก็ประมาณ 0.85 0.86 0.8BBL มาประมาณ1แต่เดลต้านี่โอ้โหทุกคนก็รู้เนาะเพราะว่าราคาหุ้นมันเหวี่ยงเยอะใช่ไม่ได้ว่ากำไรของเดลต้าเหวี่ยงเยอะนะไม่ใช่ว่าเงินปันผลของเดลต้าเปลี่ยนเยอะ ไม่ใช่ว่าหนี้ไม่ใช่หนี้ของเขาว่าเยอะกว่าเขาเขาราคาหุ้นชัดๆเลยเบต้าเลยสูงถ้าเบต้าสูงปุ๊บโอ้โหคูณด้วยตรงเนี้ยด้วย 2.67 เท่าเนี่ยแม่งวิ่งกันแบบเกือบ 20% นะผลตอบแทนที่คุณต้องการจากการลงทุนในหุ้นเดลต้ามันเสี่ยงไงแต่ผลตอบแทนสูงมีผลอะไรผลตอบแทนยิ่งสูงมากตัว K จะเยอะถ้า K เยอะปุ๊บมูลค่าปัจจุบันจะต่ำก็มันเสี่ยงไงก็ฉันก็ต้องแบบต้องการทดเชยอ่ะฉันก็ต้องซื้อฉันต้องซื้อถูกเพราะว่าวันนี้เดลต้าเขาจะดูสึกแพงเพราะนั้นเบต้าต่ำๆแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ว่าเบต้าต่ำหรือสูงมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงหรือว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าพอเบต้าเท่าไหร่แล้วถ้าคำนวณกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันตามสูตรเนี้ยนะครับตามสูตรที่เราคุยตรงเนี้ยเนี่ย P เท่ากับ D หารด้วย K ลบ G เนี่ย K เยอะหรือ K น้อยมันขึ้นอยู่กับเบต้าใช่ไหมครับแล้วคำนวณออกมาว่าเป็นราคาปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยตรงนั้นสำคัญกว่ามันไม่ได้สำคัญว่าคุณจะมีเบต้ากี่เท่าเพราะว่าคำนวณออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเนี่ยคุณได้เท่าไหร่นั่นแหละถ้าราคาตลาดมันต่ำกว่าเยอะก็เป็นราคาที่น่าซื้อนั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์ทำแสดงว่าอย่างเงี้ยหุ้นที่ยิ่งเหวี่ยงมากเนี่ยแปลว่า valuation ก็จะถูกกดคือกดแต่ถ้าราคาตลาดมันต่ำกว่าก็มันก็โอเคไงคือเบต้าเนี่ยมันเป็นเหมือนค่าที่ใช้วัดความเสี่ยงเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นค่าที่ใช้วัดมูลค่าหุ้นนะคุณเข้าใจนิดนึงไม่ใช่บอกว่าเบต้าสูงแสดงว่ามันแย่ไม่ใช่แต่ถ้าเบต้าสูงแล้วคำนวณเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นแล้วมันได้ราคาพื้นฐานเท่านี้ปรากฏว่ามันสูงกว่าราคาในตลาดหุ้นก็น่าลงทุนอยู่ดีแต่ให้เบต้าต่ำนะแล้วคำนวณ valuation ออกมาเกินตอนนี้ปรากฏว่าราคาตลาดมันดันเกินมูลค่าเนี่ยมันก็แพงอยู่ดีอ่ะต่อให้เบต้าต่ำเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเบต้าสูงหรือต่ำดีหรือไม่ดีไม่ได้เป็นตัววัดนะครับตัววัดยังไงก็คงเป็นมูลค่าพื้นฐานซึ่งมันไปอยู่ที่ค่า K กับค่า G ซึ่งเนี่ยค่า G มาเรียนอาทิตย์หน้าแล้วก็ D1 เนี่ยจะต่อกับค่า G พอดีเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ตัวเองด้วยการรู้เงินปันผลปีที่แล้วเพื่อที่จะประเมินมูลค่าหุ้นได้ง่ายๆแต่วันนี้น้องเน่ง
มีตัวอย่างมาให้ดูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยตัวอย่างนี้ว่าคำนวณยังไงนะครับซึ่งอันนี้ตัวเลขนี้ต้องเป็นตัวเลขที่ได้จากโบรกเกอร์นะเพราะว่าโบรกเกอร์จะเป็นคนคำนวณกำไรหรือเงินปันผลปีหน้าให้นะครับอ่ะอธิบายสิก็เราก่อนจากก่อนที่เราจะเข้าสูตรนี้เราสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องหาค่า K ก่อนยับซึ่ง K เนี่ยอันนี้ผมเขียนมาให้คือเมื่อกี้นี้รู้แล้วจริงๆผมคอมาให้แล้วล่ะคอมาให้คือ 8.4 นะแต่ว่านี่มาจากสูตรแต่สูตรทางขวาก็คือเอา risk free rate ครับนะครับก็คือผลตอบแทนของพันธบัตร risk premium แล้วก็ลบ RF แล้วคูณด้วยเบต้าจ้ะนะครับซึ่ง K เนี่ยมันตัว risk free rate ก็คือตัวนี้เนาะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีผมใช้ประมาณ2ปีเออโทษทีผมใช้ 2% นั่นคืองงๆ10ปีก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่เพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลไทยอยู่ประมาณ 1.25% ปีหน้าขึ้นไปเต็มที่เนี่ยก็ 2% เพราะฉะนั้นก็ดูเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เหมาะสมนะครับแล้วก็บวกดีถ้าดอกเบี้ยขึ้นปีถัดไปเป็น 3% เราก็ต้องเพิ่มเป็น 3% นะในการคำนวณมูลค่าหุ้นปีหน้านะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาดอกเบี้ยขึ้นคุณไม่ค่อยชอบช่วยมา RF เนี่ยไม่ค่อยมีผลต่อแวร์ไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยตัวที่มีผลที่สุดเนี่ยคือ e beta เบต้า e beta หรือเรียกมันว่า i beta ก็ได้ beta ไม่ใช่โงกุลแล้วค่าโงกุลเท่าไหร่ค่าพลังใส่แว่นวัดพลังงานได้แล้วเราก็บวกด้วย RM เนาะ RM ก็คือผลตอบแทนของตลาดซึ่งก็คือ 10% make sense นะใช่ 10% จริงๆมาครับผมให้12เลยนะจริงเหรอเพราะรวมปันผลด้วยไงเป็น total return แล้วก็หักลิฟต์ฟีเดอีกรอบนึงก็คือ 2% ครับแล้วก็วงเล็บปิดคูณด้วยเบจิต้าเบต้าโอ้ย 0.8 นะครับเขาก็คงไม่รู้นะว่าเบจิต้าคือใครเนาะถ้าไม่เคยตามเจ้ามันบูอะไรเงี้ยรู้จักปะดูรู้ทันไอ้เซลคนมันเลยอ่ะสู้กับเซลอ่ะพี่แต่จอมมันบูมันเดี๋ยวผมแกล้งคุณอยู่นี่ไงสุดท้ายได้ค่าเคได้ที่ 8.4 จ้ะนะครับก็คือแบบประมาณ8โอ้ยเหลือตั้ง15นาที 8.4 นะครับแล้วก็อันเนี้ยคือ D1 ก็คือ dividend คืออันเนี้ย D1 ที่ผมใช้เงินปันผลที่เรามีการคาดการณ์ในปี2023ครับก็โลเวอร์ไปเลย1บาท3สตางค์นะครับก็เข้าสูตรนะสูตรก็คือ 1.03 ส่วนด้วย8.4% ลบกับ 7.7% เดี๋ยว G มาหากันอาทิตย์หน้าใจเย็นๆก็ V จะอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ G เนี่ยผมใช้ประมาณ 7% อยู่บนความเชื่อว่าในระยะยาวคุณเชื่อไหมว่า CPO จะมีกำไรเติบโตได้ 7% ในระยะยาวซึ่งไม่ยากนะไม่ยากนะทำได้ 7% นี่ถือว่าไม่ยากเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำเกินนะครับคือถ้าเกิดเข้าสูตรนี้ทั้งหมดเนี่ยสมการนี้ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายราคาเป้าหมายที่ได้ประมาณตรงนี้เฮ้ย73.50 ของเราทำเท่าไหร่อ่ะของเราพี่โดมทำประมาณ72ใกล้ๆกันใกล้เคียงใกล้ๆกันตัวเลขใกล้ๆกันใช่ใช่แต่พี่ดวงเขาใช้ PE นะแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่58อ๋องั้นเราก็น่าซื้อเออก็น่าซื้อเห็นไหมครับเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งนี่เป็นเพียงตัวอย่างศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการที่ไปวิเคราะห์หุ้นไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อแต่อย่างใดขอบคุณครับต่อก็ราคาเพิ่มไปได้ที่73.50ไงคราวนี้เราเข้าใจแล้วคือที่เรามาเป็นที่สูตรนี้เข้าใจนิดนึงที่มาเป็นสูตรนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอธิบายคำถามว่าเราทำไมต้องอธิบายยืดยาวขนาดนี้ก็เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนสไตล์ value investor เนี่ยผมใช้จริงๆพี่ใช้นี้เลยใช้อันนี้เลยปกติเนี่ยไอการไอตัวเขาเรียกว่าแบ็กกลับมาเนี่ยมันมีหลายอย่างมีทั้ง cash flow คือมีทั้งใช่ๆแต่ว่าคือกระแสเงินสดเนี่ยคือจริงๆไม่ได้กล้าสอนนะเอาพูดจริงๆไม่กล้าสอนนะว่าเงินปันผลเนี่ยมันเป็นแค่กระแสเงินสดหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันครับแล้วมันก็เป็นกระแสเงินสดที่เราได้รับจริงๆในส่วนของผู้ถือหุ้นแต่จริงๆมันจะมีประเภทแบบ discount cash มี cash flow from operation ซึ่งโอ้โหแล้วก็กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกระแสเงินสดอิสระคืออะไรวะกระแสเงินสดอิสระปกติไม่อิสระไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนักโทษเหรอคือพวกเนี้ยมันให้นักวิเคราะห์เขาทำไปเถอะนะฮะไอ้เรื่องยากๆอย่างนั้นอ่ะมันก็ทำไปแล้วเขาก็ไม่ได้ถูกหรอกนะครับก็ปล่อยเขาทำไปเถอะเราใช้เงินปันผลของเราง่ายๆอย่างเงี้ยดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ผิดทฤษฎีใดๆด้วยและไอ้พวก discount cash flow หรือว่าไอ้ตัวกระแสเงินสดอิสระ free cash flow อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานอันเนี้ยเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเงินปันผลไปเป็นกระแสเงินสดครับอิสระแค่นั้นเองนะครับที่อธิบายตรงนี้
ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็เพื่อให้เราเข้าใจพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างจริงๆจังๆเราจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าอ๋อ 73.5 เนี่ยมันมาอย่างนี้คราวหน้าเวลาเราอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเจ้าตัวย่อของวิธีนี้เขาเรียกว่า DDM Dividend Discount Model DDM เวลานักวิเคราะห์เขียน DDM และเท่าเขียนง่ายเลยและเท่าเขียน DCF อ่ะDCF ก็ยากหน่อย Discount Cash Flow ช่างมันฮะช่างมันฮะไม่รู้ถ่อมถูกไปไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นคือพอเราเข้าใจที่มาที่ไปของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นโชว์เต็มหน้าได้มั้ยฮะได้หมูหลับแล้วอ่ะคนคุมเบื้องหลังคนคุมเบื้องหลังหลับไปแล้วนะอ่ะโอเควันนี้เราเข้าใจมากขึ้นจากที่อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยเรื่องของพื้นฐานของการประเมินมูลค่าหุ้นว่ามันเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดมันก็คือกำไรแหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยวันนี้เราวิ่งเข้าไปอีกว่าถ้าดอกเบี้ยเป็นเท่านี้กระแสเงินสดเป็นเท่านี้แล้วคุณจะได้ประเมินมูลค่าหุ้นเท่าไหร่แล้วเห็นป่ะมันลึกลงไปอีกอาทิตย์น่าจะลึกลงไปอีกนะครับว่าเราจะประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองได้อย่างไรเราจะได้จบแล้วเดี๋ยวค่อยมาอิงกับ PE กับ PBV ทีหลังเพราะเราเรียน PE กับ Price to Book Value ไปแล้วเอ้ยเรายังไม่สอนหรอสอนแล้ว Price PE แต่ว่าคือคำนวณวิธีนี้เนี่ยเราค่อยกลับมาดูว่าเฮ้ยถ้าราคาเนี้ย 73.5 เนี่ยให้ลองดูดิว่า PE มันกี่เท่าเฮ้ยลองดูซิว่า Price to Book Value มันกี่เท่าแล้วดูซิเอ้ยเท่านี้เท่ามันแพงหรือไม่แพงเกินไปไหมอ่ะมันก็เปรียบเทียบกับกันเขาเรียกเปรียบเทียบราคาพื้นฐานในหลายๆวิธีเพื่อที่จะได้มาเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูอาทิตย์หน้านะครับอีก2อาทิตย์ข้างหน้าอาทิตย์หน้าเป็นขายสต็อกปีจะได้ทำเปล่าเดี๋ยวเดินเลยก็อีกอาทิตย์หน้ามีคนนัดกินข้าวนัดประชุมเยอะมากเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมก่อนเฮ้ยเราไม่มีเนาะลืมไปบอกให้น้องหมูเขาทำเอาไว้นะครับโหวตนักวิเคราะห์ช่วยหน่อยนะจะหมดแล้วจะหมดเขตแล้วหมดกี่วันสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลาคมนะครับตุลาคม31ทำให้ไอ้ยะขอบคุณมากนะครับช่วยที่ช่วยยายุ่งทำสนนะครับอย่าลืมสแกนหน่อยกันนะเห็นไหมน่ารักไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยผมชอบมากผมชอบโผล่หน้ามาคุณน้องโผล่หน้ามาดิเออน่ารักที่เห็นสแกนให้หน่อยแก่แล้วไม่ยังเล่นอีกอายุ53แล้วอย่าลืมนะครับโหวตเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ภายครับนะครับก็ตามเบอร์เลยครับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเราไม่ได้มีครบทุกอุตสาหกรรมเราส่งเนี่ย7คนนะครับแล้วก็ทีมของเราเบอร์11นะครับของน้องวัฒน์13ครับเบอร์13อยู่ในหัวข้อกลยุทธ์กลยุทธ์พื้นฐานทางปัจจัยพื้นฐานนะครับรักชอบอย่างไรก็อย่าลืมเลือกนะเลือกน้องเน่งเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ เข้าไปในสภาเพื่อเป็นตัวแทนของท่านในการปกป้องผลเดี๋ยวก่อนนะปกต้องไปแล้วพี่ ต้องไปเดี๋ยวก่อนจะลงเลือกตั้งอีกตั้งสิบนาทีต้องเตรียมตัวอีกตั้งสิบนาทีแล้วทีคุณมากวนผมอะแล้วไม่ยอมไปอะใช่ไหมหมูไม่เคยกวนคุณมากวนผมแล้วไม่ยอมไปแล้วผมก็ต้องแล้วสุดท้ายต้องนั่งทำงาน6 โมงถึง 2 ทุ่มไม่เคยกลัวผมไปหาพี่เรื่องงานอย่างเดียวไม่มีมีมานั่งคุยเฉยๆยังมีเลยอ่ะโอเคจบครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอันนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานละนักวิเคราะห์โหวตนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่น้องนั่งอยู่ข้างหลังกันนี่ประมาณ10กว่าคนนะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยที่คอยเตรียมงานให้กับพวกเรานะครับเราเล่นคนเดียว อ่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับสำหรับรายการพายAcademy เกือบว่าแสตนดิจีเนี่ยสต็อกพิกหรือเปล่า Academy แล้วก็อย่าลืมนะติดตามพายสต็อกพิกด้วยแม่นนะเว้ยแม่นเหรอถามทีมงานออกชอบตัวไหนขึ้นทุกตัวไม่ชอบตัวไหนลงทุกตัวคือบางทีไม่ได้บอกไงว่าชอบไม่ชอบคนไปซื้อก่อนไงพอมาฟังทีเอาไม่ชอบหรอกขายนะครับไม่ได้นั่นเป็นการลงทุนระยะยาวนะไม่ได้แบบอะไรแต่ว่าเผอิญหุ้นที่เราเลือกเป็นหุ้นที่เราเลือกมาแล้วว่าดีหรือไม่ดี SCC นี่ลงยับเลยนะใช่ไม่น่าไปให้ร้ายเขาเลยก็พยายามจะหยิบหุ้นดีมาพูดแล้วกันทีหลังอ่ะเดี๋ยวหุ้นไม่ใช่เป็นหุ้นไม่เขาไม่ดีพี่แต่ว่า valuation มันถึงเวลาลงมาเราซื้อไงvaluation ระยะยาวเดี๋ยวสอนนะทีนี้ก็คุณมีคนชวนผมคุยไงโอเคไปแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ